คุณผู้ชมเข้าสู่เทปพิเศษส่งท้ายปี2563ของรายการ2องศานะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ซีกับพี่ปานะคะจะพาผู้ชมทุกคนย้อนไปดูเรื่องราวสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราได้นำเสนอนะคะผ่านรายการ2องศาของเราตลอด6เดือนที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆอยากจะเล่าทุกตอนเลยนะคะแต่ว่าเวลาเรามีน้อยเพราะว่าเราแจกของท้ายรายการค่ะพี่ปาม ถอยไปเลยอ่ะจะอมไม่ทันเท่าไหร่ตอนจบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเลยละกันนะคะเรามีของขวัญเทียบเลยค่ะที่เป็นนางอีโคฟรีนลี่แบบรักโลกนะคะมาแจกให้ทุกคนค่ะแต่จะแจกสำหรับเฉพาะผู้ชมที่ดูรายการ2องศาใน First Run หรือฉายครั้งแรกทาง ALTV เท่านั้นนะคะในวันที่26ธันวาคม2563ค่ะแต่ก่อนแจกของเนี่ยเราย้อนไปดูดีกว่าว่าเราทำอะไรกันบ้างในช่วง6เดือนที่ผ่านมาได้ค่ะก็ตอนแรกนะคะสีพี่ปามาไปถ่ายที่กาญจนบุรีเลยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะที่เช่าไว้เพื่อให้สัตว์ป่านะคะสามารถเดินผ่านไปกินน้ำในแม่น้ำได้หรือเขาเรียกกันว่า Animal Corridor นั่นเองค่ะใช่แล้วซึ่งผู้ที่ก่อตั้งนะคะคุณวีโจ้เขาบอกว่าที่ดินของป่าหรือพื้นดินแห่งป่าเนี่ยไม่ควรจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่ควรจะเป็นของพวกเราทุกคนเราย้อนไปดูเรื่องราวของอาแลนด์กันค่ะพื้นที่กว่า30ไร่ในตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีคือพื้นที่ที่วีโจ้และเพื่อนๆเช่าด้วยเงินส่วนตัวเพื่อหวังสร้างทางเชื่อมผืนป่าหรือ Wildlife Corridor เพื่อสัตว์ต่างๆทั้งช้างกวางเก้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระสามารถเดินทางไปกินน้ำได้อย่างปลอดภัยโดยที่สัตว์เหล่านี้ไม่ต้องไปรุกล้ำพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแถบนั้นและภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่สนใจรวมถึงคนในพื้นที่และอย่างที่ซีโมนบอกไว้นะคะเราจะล่องน้ำเข้าไปในอาแลนด์ค่ะตอนนี้อยู่ในน้ำกันแล้วอีกเหลืออีกประมาณ20นาทีเนาะเราก็นอนชิวๆได้ไม่ต้องว่ายนะคะอย่างที่เห็นก็นอนลอยไปเฮ้ยออกซ้ายกับออกซ้ายประทับใจอ่ะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างอยู่ในแบบบ้านสิ่งแวดล้อมอะไรแบบความรู้สึกมันแบบมันซื้อไม่ได้อ่ะใช่เงินซื้อไม่ได้นะสาเหตุที่ป่าจะหายไปนี่ครับหลักๆเลยนะครับคือคำว่า biophobia กลัวทุกสิ่งอย่างที่มีชีวิตและขยับได้นะครับเจอไส้เดือนอนาคตตอนที่เขาโตขึ้นมาเป็นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่สปอร์ตทุกสิ่งอย่างที่จะสร้างป่ามากขึ้น 2-3 วันที่เด็กๆมาอยู่ที่นี่ครับมันเป็นการกระตุ้นไบโอโฟเบียขั้นตอนแรกให้เขาทำให้เขาเริ่มจากไบโอโฟเบียออกมาเป็นไบโอเลิฟข้างในลึกๆเรามีอยู่กับคอนเนคชั่นกับธรรมชาติอันนี้ครับที่เราต้องการภายในแค่2วัน3วันยังน้อยเราต้องการให้สร้างคอนเนคชั่นตรงนี้มาเอาแลนด์ครั้งนี้เรามีมารยาเดินทางมากับเราด้วยนะคะน้องกำลังตั้งใจมากๆกับองค์กร SOS Earth ที่ทำอยู่ค่ะSOS Earth เป็นการระดมทุนมันเป็นแพลตฟอร์มระดมทุนให้กับทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มอยู่ทุกอย่างที่เราทำมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยอยากให้คนรู้ว่าแบบเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราต้องทำยังไงต่องานนี้บอกนะคะว่าพี่สาวคนนี้ภูมิใจในตัวน้องซีมากๆคือซีทำได้ดีมากที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นการทำงานพิธีกรทีวีครั้งแรกในชีวิตของซีเลยตื่นเต้นมากมากเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ปานที่คอยช่วยสอนนะคะแต่พอซีต้องออกไปบินเดียวอ่ะซีก็เลยเลือกทำสิ่งที่ซีถนัดไปก่อนเพราะซีเรียนศิลปะมาก่อนใช่ไหมคะเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วนั่นก็เลยเป็นที่มาของตอนสีธรรมชาตินั่นเองค่ะเทปนี้ซีพาน้องพอลีนและน้องเฟิร์นมาหาศิลปินนักทำสีที่สร้างสีสันขึ้นมาจากวัตถุดิบที่หาได้รอบตัวชื่อสุวรรณยาศักดิ์สมบัติค่ะชื่อเล่นชื่อแซนค่ะเป็นคัลเลอร์เมกเกอร์ก็คือเป็นคนทำสีไม่ว่าจะเป็นดอกไม้รากไม้หรือก้อนหินการผลิตสีจากธรรมชาติเป็นการลดใช้สารเคมีและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราได้มากขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูว่าจะมีพิกเมนต์อื่นๆในธรรมชาติที่มีคุณสมบัติของการเป็นสีมากกว่านั้นมีอะไรบ้างในตัวค่ะนี่ชื่อต้นอะไรชื่อว่าถั่วแระผีค่ะคือมันเป็นต้นไม้พืชตระกูลถั่วส่วนใหญ่พืชตระกูลถั่วมันจะได้สีเขียวที่แบบสดแล้วก็สวยอ๋อ
อันนี้ที่เอาไว้ตอนเด็กๆเวลาแบบไม่มีคิ้วป่ะใช่ย่าหนูยังเขียนคิ้วใช้อันนี้แบบถูๆๆอยู่แล้วมันขึ้นจริงมั้ยไม่ขึ้นอ้าวความจริงธรรมชาติอะไรมันก็มีสีเนาะเราก็จะเลือกที่มีมากหน่อยก็คือบีบคั้นทุกอย่างให้มันมีน้ำออกมาแล้วก็ผสมกับตัวกาแมริกอัตราส่วนประมาณ1ใน5หลายคำถามที่เราสงสัยอยู่ในหัวเช่นเวลาเราวาดรูปแล้วน้ำล้างผู้กันที่เราต้องไปล้างในคลองหน้าบ้านเราอ่ะมันก็ค่อนข้างข้นมากเราก็รู้สึกแบบรู้สึกผิดกับคลองหน้าบ้านเราอ่ะเป็นหนึ่งคำถามที่เหมือนค้างอยู่ในใจแล้วก็พอทำไปเรื่อยๆจากเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆมันก็โดนสารเคมีบางอย่างในสีและอุปกรณ์ของสีอะค่ะทำให้มือเราอ่ะมันเป็นแบบแตกปริๆแล้วมันก็เป็นเลือดเราอยากทำอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับวาดรูปอ่ะด้วยตัวเราเองเนี่ยก็คือจะใช้มูลเลอร์ค่ะมูลเลอร์คือตัวนี้ก็คือแท่งแก้วในการบดให้มันละเอียดถ้าสมมติวันหนึ่งเราไม่มีเงินซื้อสีขึ้นมา เราก็สามารถเดินไปข้างบ้านเด็ดใบไม้และทำเองได้เมื่อกี้เนี่ยพูดถึงตอนที่ซีได้ไปทำของตัวเองมาแล้วนะคะส่วนตอนแรกของพี่ปาล์มเนี่ยเป็นตอนที่ภูมิใจนำเสนอมากเพราะเป็นตอนนึงที่มีคนดูมากที่สุดตอนนึงของสาวองศาเนาะก็คือตอน How to ทิ้งได้เพื่อนรักอย่างวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมาเป็นแขกรับเชิญแล้วสิงห์ก็พาทัวร์โรงงานขยะและงานนี้แบบกลิ่นอบอวนแล้วก็ตอนนั้นสนุกมากๆเลยตอน How to ทิ้งค่ะและวันนี้ปาล์มจะพาน้องๆสองสาวน้องแม็กกี้และน้องแพรไปเรียนรู้เรื่องเส้นทางของขยะว่าเมื่อพ้นมือคนทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นขยะเดินทางไปไหนต่อวันสิงห์ประเสริฐกุลนะคะสวัสดีครับจุดที่จะเอามาเทใช่ไหมสิใช่ก็คือรถขยะที่เราเห็นตามกทมเนี่ยเขาก็มาเทตรงนี้นี่อย่างเงี้ยกำลังเทกันอยู่อย่างตรงนี้เนี่ยเป็นโรงแยกขยะ600ตันแล้วก็จะมีพันตันมีอะไรอยู่ตรงอื่นอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ขยะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีประเภทเช่นแก้วอลูมิเนียมพลาสติกหรือว่าขยะออร์แกนิกที่เป็นพวกปุ๋ยต่างๆหรือขยะเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยหลังจากดูในกองขยะไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูต่อว่าที่มันรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงมาต่อเราเดี๋ยวให้น้องๆได้ลองดูกันเองด้วย okay. นี่เห็นว่าชุดพร้อมแล้วได้เปลี่ยนชุดไปเรียบร้อยที่เขาแยกขยะกันก็อยู่เหนือจากกองนี้ขึ้นไปอยู่ชั้น2นะเดี๋ยวไปดูกันแล้ว okay. เรียบร้อยเมื่อกี้เราไปดูกองขยะข้างล่างแล้วใช่ไหมเราเห็นใช่ไหมมันขึ้นสายพานมาพอขึ้นสายพานมาต่อก็จะมาต่อตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หลายคนเลยเขาคอยคัดแยกด้วยมือทุกสิ่งที่เราทิ้งไปเนี่ยนี่คือขั้นตอนที่คนต้องมาสัมผัสทุกอย่างที่เราทิ้งเพื่อดูว่าอะไรรีไซเคิลได้บ้างอะไรไปใช้ประโยชน์ต่อได้บ้างซึ่งไอ้พวกขวดพลาสติกก็ดีกระป๋องอลูมิเนียมขวดแก้วอะไรก็จะโดนหยิบออกจากกองในช่วงเวลานี้แต่ที่เห็นเนี่ยมันไปเร็วมากแค่มองยังไม่ทันเลยค่ะใช่ถ้าช้ากว่านี้มันทำงานไม่ไหวมันไม่หมดในแต่ละวันขยะกันก็คือว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเทรวมกันอยู่ดีก็นี่ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาก็ต้องมานั่งแยกอยู่ดีแล้วก็ถ้าตอนแรกยังไม่อยากแยกละเอียดมากเอาแค่ถังนึงเอาพวกที่ดูแลรีไซเคิลได้อะรวมๆกันไปเลยอลูมิเนียมพลาสติกแก้วอะไรก็ตามแต่ขออย่างนึงให้มันสะอาดนิดนึงอะไรเลอะอาหารก็ล้างน้ำมันนิดนึงน้ำกินแล้วก็เททิ้งหน่อยนะให้ขวดแห้งๆมันก็จะง่ายกว่าสำหรับคนที่ทำงานตรงนี้นะครับแล้วก็เอารวมกันปุ๊บทำให้เห็นเด่นชัดหรือจะให้ดีใส่ถุงใสๆมาเห็นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาก็ทำงานง่ายนะครับผมอยากให้ทุกคนแยกขยะจริงๆนะขยะ
ประเภทนึงนะคะที่เราอาจไม่มองว่าเป็นขยะแต่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยก็คือเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันนี้เองเพราะฉะนั้นในตอนชุบชีวิตเสื้อผ้าลดขยะแฟชั่นนะคะซีพาไปดูวิธีการ thrift shopping หรือการนะคะเอาเสื้อผ้าเก่านะคะมาแปลงแล้วก็ชุบชีวิตแบรนด์ใหม่ให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่เก๋ๆค่ะอันนี้จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วยค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ทุกวันนี้ส่งผลร้ายกับโลกเราขนาดไหนวันนี้ซีเลยชวนน้องลีเกตมาชุบชีวิตเสื้อผ้าลดขยะแฟชั่นโดยมีแขกรับเชิญจาก Fashion Revolution มาให้ความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นยั่งยืนอีกด้วยอันนี้สิป้าอันนี้ก็น่ารักคือถ้าทำให้มันมี value มากขึ้นอ่ะมันจะแบบมีคุณค่ามากขึ้นเราชอบแบบแมทเสื้ออยู่แล้วแบบสไตลิ่งใหม่อะไรเงี้ยเออมันสนุกดีนะแบบมันจะไม่ซ้ำกันเนี่ยพี่โอ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Fashion Revolution เนี่ยเป็นเครือข่ายระดับโลกเนาะคือเป็นเหมือนเครือข่ายที่เคลื่อนไหวเพื่อแฟชั่นยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกพี่โอ้ค่ะแล้วอย่างงี้เสื้อผ้าวินเทจนี่มันช่วยลดเรื่องแฟชั่นยังไงบ้างก็เหมือนที่เราได้ไปเห็นที่ตลาดเนาะคือว่าแบบเสื้อผ้าที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วบนโลกมันมีเยอะมากแบบเป็นภูเขาเลยอะโดยที่ไม่ได้มีใครเอามาใช้แล้วก็หลายๆตัวเนี่ยคือถ้าเขาขายไม่ได้มันก็แบบไปเป็นกองขยะประเทศอังกฤษประเทศเดียวนะจริงๆในแต่ละปีอะมีขยะเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งอะถึงประมาณ 300,000 ตันมันมาจากอุตสาหกรรม Fast Fashion ที่เสื้อผ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกผลิตด้วยราคาถูกคุณภาพไม่ค่อยดีใช้ไม่กี่ครั้งก็ทิ้งแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ง่ายที่สุดคือการใช้ซ้ำและการนำกลับมาซ่อมใหม่เพราะอันนั้นเนี่ยต้นทุนต่ำมากแล้วก็อย่างที่เห็นเรายังมีเสื้อผ้าอีกมากมายที่ถูกทิ้งแล้วก็ไม่ได้ทำกลับมาใช้ประโยชน์ค่ะอย่างที่วันนี้ได้มาแบบลอง DIY ลองแบบตัดแต่งใหม่มันเป็นการทำให้เสื้อผ้านั้นอะยิ่งเป็นเรามากขึ้นการที่เราแบบมานั่งทำการที่เราแบบได้สัมผัสถึงผ้ามันเหมือนแบบเออเราคอนเนคไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเรามองเห็นแบบคุณค่าของมันอะซึ่งมันทำให้ไอสิ่งนั้นที่มันเกือบจะเป็นขยะไปแล้วอะมันมีคุณค่าเพราะเรามองเห็นว่ามันมีคุณค่าในตอนต่อไปของตามเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของปัจจัย4ที่คนทั่วไปมักจะมองข้ามแล้วก็มีการทิ้งอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยตะกี้ที่นําเสนอเรื่องเสื้อผ้าไปแล้วปัจจัย4ที่เหลือยาก็ไม่น่าใช่บ้านก็น่าจะใหญ่ไปแปลว่าเหลือเป็นอาหารใช่มั้ยคะใช่แล้วอาหารพี่บางจะพาไปสำรวจว่าอาหารที่อยู่ในไลน์บุฟเฟ่ที่คงทานไม่หมดแต่ยังทานได้นะคะแล้วก็พวกผักผลไม้ที่หน้าตาไม่ผ่านมาตรฐานการขายเนี่ยปกติเนี่ยเขาทิ้งลงไปนะแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่จัดการเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างคะในตอนFood Rescue ปฏิบัติการพิทักษ์อาหารค่ะผู้ก่อตั้งนะคะก็คือคุณโบโฮมกรีนะคะที่เป็นฟาวเดอร์ของเราเขามีเจตนาที่จะช่วย rescue ก็คือช่วยเหลืออาหารที่เหลือแล้วก็จะกลายไปเป็นขยะอาหารเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อาหารแห้งแทนที่จะให้กลายไปเป็นขยะสามารถที่จะรับเข้ามาแล้วก็เข้าไปใน food rescue program ของเราได้ก็คือเอาไปบริจาคให้กับชุมชนกับคนที่เข้าไม่ถึงค่ะยังทานต่อได้ food donor ของเราก็จะมีตั้งแต่โรงแรม5ดาว4ดาวนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านห้างค้าปลีกที่มีการจำหน่ายของสดโรงงานผลิตอาหารนอกเหนือจากผู้บริจาคที่บริจาคอาหารให้เราแล้วเราก็จะทำงานร่วมกันกับผู้รับหรือเราเรียกว่า recipients ค่ะ food recipients นะคะอย่างเช่นบ้านเด็กกำพร้าชุมชนผู้ลี้ภัยนะคะแล้วก็สถานพินิจสถานคุ้มครองคนอพยพหรือว่าสถานคุ้มครองคนไร้บ้านนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนแคตตาล็อกที่เป็นชุมชนเลยตั้งแต่ช่วงโควิด SOS ก็นำวัตถุดิบที่ได้มาทำอาหารแจกคนในชุมชนซึ่งงานนี้เรามี celebrity chef พี่โย่งอาร์มแชร์มาร่วมลงครัวด้วยโดยมีโจทย์คือใช้วัตถุดิบจากผักผลไม้ของ SOS มาสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูฟริตาท่าฟริตาท่าเนี่ยจะคล้ายๆแพนเค้กไข่เจียวแต่ว่าเป็นแบบอิตาลีซึ่งเขาจะเอาผักที่อยู่ในตู้เย็นที่เหลือเนี่ยมาผัดแล้วก็เติมไข่แล้วก็ใส่ชีสไปนิดนึงคลุก
วัตถุดิบเนี่ยเราต้องเคารพเคารพในที่นี้หมายถึงไม่ใช่แบบว่าจุดธูปก่อนปักสาธุแล้วค่อยกินไม่ใช่นะครับคือหมายความว่าเราต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มส่วนเรื่องฟู้ดเวสต์เนี่ยอันดับแรกคือการจัดการวัตถุดิบเราต้องรู้จักเขาก่อนว่าผักหั่นยังไงให้เสียน้อยที่สุดเนื้อหั่นยังไงให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือต้องมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงก็คือที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการจัดการพอร์ชั่นหรือว่า1เสิร์ฟ1จานเนี่ยคน1คนจะสามารถทานได้มากที่สุดประมาณไหนเราจะไม่ทำเกินค่ะทำให้พอดีใช่ทำให้พอดีอาหารเหลือใช่คือผมรู้สึกว่าทุกคนที่หายใจออกซิเจนแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาบนโลกใบนี้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบกับโลกใบนี้หมดของเหลือกินของเหลือใช้ของเหลือที่จากการบริโภคของเหลือจากการสั่งเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราร่วมกันแล้วตระหนักถึงขยะเหลือกินหรือว่าฟู้ดเวสต์เนี่ยตั้งแต่เลือกซื้อของเข้าบ้านไม่ให้เกินความจำเป็นในการบริโภคมันก็จะทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแค่เรามีการจัดการในชีวิตเรามากขึ้นนะคนทุกคนเปลี่ยนโลกได้โดยเฉพาะคนที่มีพลังมากกว่านั่นก็คือเยาวชนครับหูยพี่ฟ้าดูดีน่าทานมากเลยค่ะใช่อาหารในจานใช่ไหมคะไม่ใช่หมายถึงคนทำเชฟพี่ย่องหล่อมากคือน่ารักและใจดีด้วยใช่แล้วซึ่งที่พี่ฟ้าเสนอไปนะคะเป็นวิธีการจัดการบริหารทรัพยากรอาหารที่ปลายทางแต่ซีอยากนำเสนอวิธีการจัดการบริหารตั้งแต่ต้นทางด้วยค่ะซึ่งจะมาในรูปแบบของ Farm Zero Waste ไปติดตามชมได้ในตอน Farm in Plan ดินแดน Zero Waste ค่ะในตอนฟาร์มอินแปลงดินแดนซีโร่เวสซีจะพาไปดูฟาร์มโคนมที่เป็นมิตรต่อทั้งน้องโคนมและสิ่งแวดล้อมของเราโดยมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นน้องแพรที่จะมาช่วยซีเป็นพี่เลี้ยงน้องๆเทปนี้เราลุยกันแบบเต็มที่ตั้งแต่ทำอาหารโคนมไปจนถึงการรีดนมโคจะลุยขนาดไหนไปติดตามดูกันเลยค่ะทุกฟาร์มทั่วโลกใช้อาหารแบบนี้หมดเลยวัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะกินอาหารแบบนี้ประมาณ30ถึง40กิโลต่อตัวต่อวันเพื่อให้เขาผลิตน้ำนมออกมาได้เต็มที่ต้นทุน 60% ของต้นทุนทั้งหมดนะครับอาหารวัวเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องเข้าใจหลักอย่างนึงก่อนก็คือว่าเราให้ของที่ดีมีประโยชน์กับแม่วัววัวถึงจะให้ของที่ดีมีประโยชน์มากับวัวเราในบ้านเราเนี่ยเราอาจจะเห็นบางฟาร์มที่ต้องมัดขาวัวเวลาตอนรีดนมใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยไม่ต้องมีเราไม่ต้องมัดขาวัวมิลินสู้สู้มิลินสู้สู้มิลินสู้สู้นมอุ่นมากเลยครับอุ่นตามอุณหภูมิร่างกายวัวประมาณ101ฟาเรนไฮต์โอเคที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเราจึงใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อที่จะจัดการให้เราสามารถที่จะเอามูลวัวจากแม่วัวเนี่ยมาทำให้มันแห้งโดยที่ไม่ต้องเอาไปตากแดดส่วนที่เป็นของเหลวจะถูกส่งไปที่ระบบผลิตไบโอแก๊สโอ้โหคือถือได้ว่าเป็นแบบว่า zero waste จริงๆเลยเราชอบ process ของฟาร์มเขานะคะเขามีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จุดจบที่แบบว่าสวยมากเลยคือทุกอย่างจะเป็น zero waste แล้วสองก็คือแบบว่าน้องวัว friendly มากๆเลยแล้วที่นี่คือเขาสะอาดมากๆอ่ะทำให้แบบว่าวัวเขาแบบมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดค่ะที่ซีเสนอไปก็คือเป็นไอเดียของการทำปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆเนี่ยก็มีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่หันมาลดการบริโภคเนื้อสัตว์ใหญ่ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมซีเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็พยายามลดในเวลาที่ลดได้เก่งมากพยายามจะไปถึงตรงนั้นนะคะกำลังพยายามอยู่ซึ่งคนแบบซีเนี่ยอาจจะต้องการหาแหล่งโปรตีนทางเลือกใช่หลายองค์กรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแมลงเป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนทางเลือกของมนุษยชาติแมลงเหรอใช่แล้วไม่กล้ากินนะต้องติดตามดูใน Futuristic Food ค่ะค่ะExoFood Thailand คือฟาร์มแมลงแนวตั้งที่หน้าตาเหมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์อยู่กลางเมืองในกรุงเทพเลยค่ะที่นี่เลี้ยงแมลงแบบควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความสะอาดรวมถึงอาหารของแมลงที่ปลอดสารเคมีเดิมทีเพื่อนซีทั้ง4คนคือบูมตั๊กรีและพีก่อตั้ง ExoFood ขึ้นมาเพื่อเลี้ยงแมลงเป็นอาหารของ Exotic Pet หรือสัตว์เลี้ยงพิเศษแต่
แต่หลังจากนั้นก็มีการต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมสร้างสรรค์เมนูอาหารจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกให้กับมนุษย์ซึ่งที่นี่เลี้ยงแมลงอยู่2ชนิดก็คือหนอนแมลงวันลาย Black Soldier Fly หรือที่เรียกว่า BSF และแมลงสาบดูเบียค่ะแมลงในโลกนี้ที่เรียกได้ว่า edible insect เนี่ยสามารถกินได้ต้อง 2,000 กว่าชนิดในประเทศไทยมี194ชนิดที่รับประทานได้ผ่านความร้อนแล้วฆ่าเชื้อทุกอย่างเปรียบเทียบแล้วเนี่ยระหว่างจิ้งหรีดเนื้อวัวแซลมอนปริมาณที่โปรตีนต่อ200แคลอรี่เท่ากันโปรตีนสูงกว่านะครับต่อไปเป็นตัวอ่อนแมลงวันลายหรือ BSFLBlack Soldier Fly Larvae นะครับตัวนี้แคลเซียมสูงมากโปรตีนสูงมากเหมาะสำหรับเป็นอาหารสัตว์มากๆมนุษย์ทานได้ด้วยหนอนแมลงวันลายเมื่อเอาไปอบแห้งแบบสุญญากาศกลิ่นและรสชาติจะออกมาเหมือนอัลมอนด์แต่ถ้าอบแห้งแบบดึงน้ำออกจะเหมือนโกโก้มันเจ๋งตรงที่ไม่รู้สึกว่ากินแมลงอยู่เลยค่ะเราเอาตัว BSFL เนี่ยไปทำเป็นแห้งไปทำเป็นตัวเอาไปทำเป็นเส้นพาสต้าทำริซอตโต้ทำโปเลนต้าทำสลัดทำขนมหวานนะครับเพื่อให้ใครเห็นแล้วเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าไอ้ตัวพวกอาหารในอนาคตที่เราจะต้องรับประทานเผื่อเกิดวิกฤตเนื้อแดงปลาติดมีปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีจากนิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถบริโภคโปรตีนเนื้อแดงได้เรายังมีแมลงที่มีโปรตีนแล้วยังสามารถบริโภคได้อยู่ไม่รู้สึกแปลกอะไรอยู่ในเมนูที่เราสามารถกินได้ประจำวันได้ข่าวว่ารางวัลที่เราจะมาแจกในวันนี้นะคะใช่แล้วก็มีทั้งเซมเบ้แล้วก็บราวนี่แมลงจากตอนฟิวเจอริสต์ฟู้ดนี่แหละนี่เลยอันนี้เป็นบราวนี่จากหนอนแมลงวันลายดูทำหน้าอันนี้เป็นเซมเบ้จากหนอนแมลงวันลายเหมือนกันเซมเบ้เป็นแบบขนมลักษณะกรอบๆนะคะอ๋อแต่อร่อยนะคะจริงๆที่เคยชิมแล้วตอนนั้นน่ะพาเอาขนมพวกนี้ไปแจกน้องๆเวลาไปรถโชว์ของ LTV นะคะที่จังหวัดตราดตอนแรกทุกคนก็ไม่กล้ากินแบบกลัวหยีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกินนะหมดเกลี้ยงเลยพี่ปาไม่เหลือใช่ไม่เหลือกลับมาให้สิกินเลยอ่ะน้องๆกินหมดเลยแต่เรื่องแมลงยังไม่จบแค่นี้นะคะเราไม่ได้พูดถึงแค่แมลงที่เราทานได้กินได้แบบนี้นะคะแต่มีแมลงที่ช่วยเราทำงานในการผลิตอาหารดีๆด้วยเป็นยังไงติดตามชมในตอนเพาะแตนแบรนด์เคมีค่ะในตอนพ่อแตนแบรนด์เคมีพี่ปามพาน้องๆมาเรียนรู้วิธีการกำจัดศัตรูพืชตัวร้ายของต้นมะพร้าวนั่นก็คือหนอนหัวดำโดยไม่ใช้สารเคมีค่ะหนอนหัวดำเนี่ยมันกินใบมะพร้าวจนต้นแห้งตายพี่เก๋เจ้าของสวนมะพร้าวออร์แกนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามเขาแก้ปัญหาด้วยการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำค่ะแตนเบียนบราคอนเนี่ยก็จะมีหน้าที่หาตัวหนอนสำหรับวางไข่แล้วหนอนที่เขาจะวางไข่ต้องเป็นหนอนที่กินใบพืชค่ะก็บังเอิญว่าไอ้หนอนหัวดำเนี่ยมันกินใบมะพร้าวใช่ก็ตรงสเปคเขาก็แบบเข้ามาเบียดเบียนก็คือทำให้เป็นอัมพาตแล้ววางไข่แตนเบียน1ตัวจะวางไข่หนอนได้ประมาณ5ตัวและหนอน1ตัวเนี่ยค่ะก็จะมีลูกแตนเบียนประมาณ10ตัวค่ะก็เทียบกับอัตราส่วนของผีเสื้อกลางคืนมันน้อยกว่าเยอะเราจึงต้องเพาะขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเวลาวางไข่เนี่ยเขาก็จะมีไข่เล็กๆอยู่ที่บนตัวหนอนหัวดำพอไข่เล็กๆมันเริ่มโตไข่เล็กๆเหล่านั้นก็จะเป็นตัวหนอนแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงของหนอนตัวที่เขาวางไข่จนหนอนตายพอเราจับหนอนใส่กล่องเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวเล็กๆที่บินเข้าไปเนี่ยค่ะคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของแตนเบียนบราคอนค่ะเอาปล่อยเข้าไปพอปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้าไปเราก็ปิดฝาสีขาวที่เราเห็นก้อนๆเล็กๆอันนี้นะคะคือน้ำผึ้งค่ะที่เราชุบไว้เพื่อเป็นอาหารของแตนเบียนบราคอนทำแบบนี้นะคะเอียงกระปุกแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแง้มมันก็จะบินเข้าไปพอแล้วนะคะปิดไว้แล้วก็ปิดฝาหลังจากสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเพราะไม่ใช้สารเคมีก็เลยมีการนำการทำน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมกลับมาเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียนหยดตาลค่ะที่พี่ไก่เก็บมาเนาะเขาเรียกว่าน้ำตาลใสครับเสร็จแล้วพอมาต้มเมื่อกี้ที่พี่เล็กทำให้ดูครับพอเดือดเนี่ยจะเป็นตัวนี้เรียกว่าน้ำตาลสดที่เราใช้กินเป็นเครื่องดื่มกันครับแล้วพอเราต้มงวดขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ครับนะเรียกว่าน้ำหวานดอกมะพร้าวหรือว่าเนกต้าเป็นคาราเมลยืดๆอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วถ้าต้มต่อให้มันงวดไปกว่านี้อีกแล้วเมื่อกี้ที่ยกลงมาแล้วก็กระทุ้งนะครับแล้วก็ไปเทใส่แบบต่างๆนั่นถึงจะกลายเป็นที่เราเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวและ
และตอนสุดท้ายที่ซีเลือกมานะคะก็เป็นตอนที่ซีภูมิใจมากๆเลยนั่นคือตอนกู้ซากอวนชวนสำรวจทะเลไทยค่ะประทับใจอะไรในตอนนี้มันไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่างเลยอะไม่ว่าจะแบบพายุเข้าฝนตกเรือออกไม่ได้ติดเกาะอยู่หลายวันมากพี่ปาแต่สุดท้ายนะคะก็ได้สามารถมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะก็ภูมิใจมากๆค่ะอวนทะเลเป็นขยะพลาสติกที่อันตรายต่อทะเลมากๆเทปนี้ซีเลยพาน้องพลอยพร้อมกับศิลปินสาวสายกรีนนพพนายางกูลมาร่วมโครงการของ Net Free Seas ที่จะมาดำน้ำเก็บอวนทะเลเพื่อนำไปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ Net Free Seas เป็นโครงการของมูลนิธิ Environmental Justice Foundation เราเป็นตัวเชื่อมระหว่างชาวประมงโรงงานรีไซเคิลเพื่อสร้างระบบในการกำจัดขยะชนิดนี้โดยการที่ให้โรงงานรีไซเคิลเนี่ยเขามาติดต่อกับชุมชนโดยตรงรับซื้อเศษอวนไปแล้วเขาก็จะเอาไปทำออกมาเป็นรองแก้วเฮ้ยน่ารัก เป็นรูปเต่าเป็นน้องเต่าพี่แอนคะแล้วอวนทะเลนี้มันมีอันตรายต่อสัตว์ใต้น้ำยังไงบ้างคะตัวที่อันตรายเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกว่าโกสเกียก็คือเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือว่าชาวประมงส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเครื่องมือประมงผีอะผลิตภัณฑ์เราก็อยากให้มันเสนอถึงสิ่งที่โดนกระทบจากตัวโกสเกียหรือเศษอวนด้วยนะคะการกู้อวนในระดับความลึกขนาดนี้มีเวลาทำการกันไม่เกิน45นาทีเองค่ะก่อนที่อากาศจะหมดซึ่งต้องทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้สามารถกู้ซากอวนออกมาได้ทันเวลาคือเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราอยู่กับธรรมชาติอ่ะเราจะรู้สึกโล่งรู้สึกพลังงานมันดีมากๆแล้วพอเรารักเราก็เลยอยากดูแลมันรู้สึกประทับใจแบบทุกๆอย่างเลยชาวบ้านนั้นได้เอาอวนมาขายต่อก็แบบเป็นรายได้พิเศษให้เขาด้วยแล้วก็โรงงานที่รับมารับซื้อเนี่ยก็แบบก็ดีมากด้วยเพราะว่าเขาได้ทำ product recycle ที่แบบสามารถเอามาขายได้แล้วมันก็น่ารักมากๆสำคัญที่สุดเลยก็คือได้เอาขยะออกจากท้องทะเลและนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากอวนขยะอันตรายที่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนั่นเองแต่กลายมาเป็นที่รองแก้วน่ารักน่ารักอย่างนี้ซึ่งเราจะแจกให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะมีอยู่3สีด้วยกัน3สีมีสีเทาดำขาวแล้วเงื่อนไขในการส่งชิงรางวัลคืออะไรคะโอเคก็คือคุณผู้ชมไปที่ Facebook รายการ2องศานะคะไปกดไลค์ก่อนแล้วก็แชร์ลิงก์รายการตอนนี้นะคะแล้วก็สามารถแชร์กับเรามาได้ว่าคุณมีไอเดียในการรักษาโลกของเราได้ยังไงบ้างเป็นประโยคสั้นๆลดใช้พลาสติกไม่กินของที่เป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลายๆอย่างก็จะได้รับไปเลยของที่เราเตรียมมาทั้งหมดนี้ซึ่งจริงมีหลายอย่างนอกจากตัวนี่เลยของจาก Net Free Sea นะคะก็มีอันแรกก่อนเป็นที่บอกเมื่อสักครู่นี้นี่เลยเป็นแบบขนมบราวนี่แล้วก็แซมเบ้นะคะจากนอนแมลงวันลายจากเอ็กโซฟูเอาไปชิมกันดูค่ะว่าอร่อยไหมมีสีธรรมชาติด้วยนะคะจากศิลปินพี่แซนที่ทำเองเป็นสีน้ำทำมาจากของธรรมชาติหมดเลยนะคะก็นี่เลยเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวนะคะเป็นรูปของซีรัปจากเพียรหยดตาตอนพ่อแตนแบรนด์เคมีโอเคแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเสื้อยืดได้ค่ะจากเทศกาลหนังสั้นนี่ซึ่งจัดไปที่ไทย PBS เมื่อสิ้นพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นโซล่าคิวบ์ค่ะเป็นเหมือนเป็นโคมไฟพกพาพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็เอาไปไว้กลางแดดตอนกลางวันแล้วก็ใช้เป็นแบบโคมไฟก็ได้ไปแคมปิ้งก็ได้เอาลงไปดำน้ำก็ได้ไงจริงหรอดำน้ำด้วยเหมาะมากน่ารักมากโอเคเป็นของอีโคก็ไอเทมทั้งหมดนะคะมีเกือบร้อยชิ้นเลยสิเป็นแบบว่าของหลากหลายมากๆนะคะก็เป็นของขวัญปีใหม่กับคุณผู้ชม2องศาในปีนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชม2องศานะคะมีความสุขนะคะแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วไม่ต้องห่วงนะคะปีหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กับรายการ2องศานะคะยังอยู่ในช่อง ALTV เหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวซีกับพี่ปาล์มขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ปีหน้าค่ะบ๊ายบายอันนี้ของนี่คือต้องของคุณผู้ชมนะอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้ขอกินได้ไหมอ่ะ